สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนทางหลวงหมายเลข2045ในตัวอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามวันนี้จะพาสำรวจเส้นทางและการขยายถนนหมายเลข2045จากอำเภอวาปีปทุมไปจนถึงตัวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวาปีปทุมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3และมีประชากรมากเป็นอันดับ3ของจังหวัดเมืองวาปีปทุมตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยยกบ้านนาเหล่าหรือบ้านหนองนาเหล่าขึ้นเป็นเมืองให้ชื่อว่าเมืองวาปีปทุมเมื่อปีพ.ศ. 2424และได้ย้ายมาที่บ้านหนองแสงเมื่อปีพ.ศ. 2425อำเภอวาปีปทุมมีพื้นที่ทั้งหมด 605.7 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 112,214 คนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น15ตำบล240หมู่บ้านซ้ายสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุมขวาโรงเรียนอนุบาลวาปีประทุมซ้ายที่ว่าการอำเภอวาปีประทุมและทางหลวง2045ก็เลี้ยวขวาไป101ตรงแยกหน้าที่ว่าการนี้นะครับซึ่งแอดมินก็เกือบเลยทางเลี้ยวนะครับโชคดีไม่มีรถตามหลังมาขวาเทศบาลตำบลวาปีปทุมและนี่ก็คือทางหลวงหมายเลข2045ช่วงวาปีปทุม101ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างขยายถนนอยู่นะครับอำเภอวาปีปทุมมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอแก่ดำและอำเภอศรีสมเด็จของจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอศรีสมเด็จและอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐของจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอนาดูนทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาเชือกและอำเภอบ่อระบือโครงการขยายทางหลวงหมายเลข2045ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่2ของโครงการนะครับโดยเริ่มจากบ้านสนามถึงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามระยะทางกว่า11กิโลเมตรวงเงิน333ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน2566วิดีโอภาพอาจจะฟุ้งหน่อยนะครับเนื่องจากย้อนแสงภาพต้นฉบับมืดมากมองแทบไม่เห็นถนนเลยนะครับแอดมินเลยต้องปรับแสงเยอะหน่อยถนนสายนี้เดิมเป็นถนนลาดยาง2เลนกำลังขยายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4เลนแบบมีเกาะกลางเพื่อรองรับปริมาณรถยนต์ที่มีผู้ใช้ทางประมาณ5,321 คันต่อวันและมีปริมาณการจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอวาปีปทุมและอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสายทางที่เชื่อมต่อกับเส้นทางสายหลักของจังหวัดมหาสารคามได้แก่ทางหลวงหมายเลข2040สายมหาสารคามวาปีปทุมและทางหลวงหมายเลข219สายบ่อระบือบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเส้นเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดและยังเป็นสายทางที่ใช้นำพืชผลทางการเกษตรสู่โรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานน้ำตาลและโรงงานรองเท้าส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเดินทางล่าช้าและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง
ระหว่างอำเภอวาปีปทุมและจังหวัดร้อยเอ็ดลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ใช้ทางมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้นเกิดการพัฒนาชุมชนสองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างจังหวัดภูมิภาคและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปบ้านนาเหล่าตำบลหนองไห่อำเภอวาปีปทุมมหาสารคามขวามือจะมีถนนเข้าไปเป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยนะครับแอดมินไม่มีข้อมูลนะครับว่าใช่บ้านนาเหล่าที่เคยเป็นที่ตั้งอำเภอวาปีปทุมมาก่อนหรือเปล่านะครับใครมีข้อมูลก็มาคอมเมนต์แชร์ความรู้กันได้นะครับมินอาจจะกดกล้องลงต่ำนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ย้อนแสงมากเกินไปบ้านสนามตำบลเสือโก้อำเภอวาปีปทุมมหาสารคามซ้ายทางหลวง2380ไปอำเภอแก่ดำอ
ิ้นสุดโครงการขยายถนน2045ช่วงที่2และนี่ก็คือถนนลาดยางเดิมขนาด2เลนกำลังขยาย2ข้างทางเพื่อทำเป็น4เลนนะครับบ้านโนนก่อน้อยตำบลเสือโก้งอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามบ้านหนองสาลาตำบลเสือโก้งวาปีปทุมมินอาจจะกดกล้องลงต่ำนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ย้อนแสงมากเกินไปบ้านดงน้อยตำบลเสือโก้งอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามเราก็เข้าเขตอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านขู่โคกตำบลหนองแบงควงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านหนองห่างตำบลหนองแวงควงอำเภอศรีสมเด็จร้อยเอ็ดซ้ายทางหลวงหมายเลข2387ไปอำเภอศรีสมเด็จThank you.
บ้านหนองแวงขวงตำบลหนองแวงขวงอำเภอศรีสมเด็จตอนนี้ทางหลวง2045ก็ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขต2อำเภอซ้ายอำเภอศรีสมเด็จขวาอำเภอเมือง101ซ้ายโรงสีข้าวสุรีพรจังหวัด101บ้านเหล่ากาชาดตำบลพอทองอำเภอศรีสมเด็จThank you.
้านหนองคูขาดตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดบ้านโนนสะอาดตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดขณะที่แอดมินกำลังถ่ายอยู่นี้จะมองเห็นหอโบสถ์ในตัวเมืองร้อยเอ็ดไกลหลายกิโลเลยนะครับแต่ในวิดีโอนี้แอดมินไม่มั่นใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะแอดมินปรับแสงมากจนท้องฟ้าขาวไปหมดนะครับบ้านขอนแก่นตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดทั้งชื่อบ้านทั้งชื่อตำบลขอนแก่นนะครับแต่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับเข้าเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วนะครับ
งแยกวาปีปทุมจุดที่ทางหลวง2045ตัดกับทางหลวง232ถนนวงแหวนเมืองร้อยเอ็ดด้านทิศใต้น่าจะไฟแดงเสียนะครับต้องไปยูเทิร์นกลับมานะครับแบบนี้ทั้งคนจะเข้างานนักเรียนจะเข้าเรียนรถก็จะเยอะหน่อยนะครับมอเตอร์ไซค์ถึงกับต้องลงล่องกลางถนนเลยนะครับทางหลวง2045อีกครั้งนะครับกว่าจะข้ามถนนวงแหวนมาได้ก็กินเวลาไปหลายนาทีเลยทีเดียวทางหลวง2045ก็มุ่งสู่ใจกลางเมือง101นะครับร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดบริเวณลุ่มแม่น้ำขี่ในภาคอีสานตอนกลางของประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 8,299.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 1,296,013 คนโดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น20อำเภอ192ตำบล 2,446 หมู่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่าสาเกตนครหรือเมืองร้อยเอ็ดประตูอันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองโดยที่มีเมืองขึ้นเป็นจำนวนมากการตั้งชื่อเมืองว่าร้อยเอ็ดประตูนั้นน่าจะเป็นการตั้งชื่อเชิงอุปมาอุปไมยให้เป็นสิริมงคลและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองที่มีเมืองขึ้นอย่างมากมายนั่นเองเมืองสาเกตนครนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อราวปีพ.ศ.1000โดยตัวเมืองมีคูน้ำและกำแพงคันดินล้อมรอบในแบบทวารวดีเมืองสาเกตนครเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงยุคขอมตอนปลายก็เริ่มอ่อนแอลงจ
นถูกข้าศึกบุกโจมตีและเผาทำลายจนกลายเป็นเมืองร้างมีต้นกลุ่มขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดคนจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าบ้านกลุ่มห้างหรือกลุ่มร้างเมืองร้อยเอ็ดหรือสาเกตถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เกือบ500ปีจนถึงสมัยกรุงธนบุรีพระขัตติยวงศาหรือเท้าทนจึงได้อพยพผู้คนเข้ามาตั้งเมืองขึ้นมาใหม่และได้รับพระราชทานชื่อเมืองว่าเมืองร้อยเอ็ดตามชื่อเดิมมาจนถึงปัจจุบันและข้างหน้าก็คือจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข2045ซึ่งเริ่มต้นที่ถนนแจ้งสนิททางหลวงหมายเลข23ในตัวเมืองร้อยเอ็ดนี่เองเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดมหาสารคามเลี้ยวขวาเข้าใจกลางเมืองร้อยเอ็ดครับสำหรับการขับรถเที่ยวตัวจังหวัดร้อยเอ็ดแอดมินได้แยกไว้ต่างหากแล้วเพื่อไม่ให้วิดีโอนี้มีความยาวมากจนเกินไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใน M Credit ก็สามารถคลิกเข้าไปชมกันได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ